สวัสดีครับทุกคนวันนี้แก้เค้กกันหน่อยครับไม่ได้ใส่เสื้อแมนยูไนเต็ดมาเข้ารายการในช่วงต้นนะครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงที่2อย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่า2วันครับก่อนที่จะถึงศึกวันแดงเดือดไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่มันไม่ดีแน่นอนนะฮะหลังจากที่ตกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปนะครับทั้งการเข้ามาของเซอร์จิมไรท์คลิฟที่มันใกล้จะเรียบร้อยแล้วตามไทม์ไลน์เดิมก็คือมกราคมนะครับและทีเนี้ยต้องมาประเมินสถานการณ์ทีว่าจิมไรท์คลิฟจะมีอำนาจแค่ไหนอยู่ในมือนะฮะในการเลือกจิ้มผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่ง2วันที่ผ่านมาครับที่เมื่อวานผมไม่ได้มาทำคลิปเนี่ยฮะมันมาค่อนข้างแรงก็คือแกรมพอตเตอร์นะครับจริงผมชั่งน้ำหนักอยู่ประมาณวันเศษๆว่ามันเป็นเรื่องลือหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ยืนยันแล้วว่ามีมูลความเป็นจริงนะครับเอริกเทนฮากจะรอดหรือเปล่าหลังเจอกับหงแดงติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้เลยนะครับในขณะที่เยอร์เก้นคล็อปครับรู้เขาต้องรู้เราไปเล่นเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าลีกนะครับเจอกับยูเนียนแซงชีลัวชื่ออ่านยากเหลือเกินเป็นทีมเบลเยียมนะครับแพ้ไป2-1นะฮะเขาจัดตัวสำรองลงเกือบหมดเลยก็จะเหลือโคนาเต้แล้วก็เขาดิกักโปอ่ะเอาจริงที่เป็นแบบตัวหลักๆนะครับนอกนั้นเอนโดฮาวิเอลเลียก็อาจจะเป็นตัวผสมมานะครับก็แพ้ไป2-1ดาวินนูเยสลงประมาณ20นาทีเศษๆกาเวนเบิร์กลงครึ่งหลังเช่นเดียวกับโจโคเมสนะครับเป็นเกมที่เขาก็เก็บถามว่าเขาเตรียมเพื่อแดงเดือดไหมแน่นอนครับแล้วก็เผื่อไปในช่วงคริสต์มาสบ็อกซิ่งเดย์ด้วยนะที่โปรแกรมมันจะโหดมากเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องเก็บตัวนะครับเขาก็เข้าแบนดับที่1นะฮะในยูโรปาลีกแล้วไม่มีเซบีย่านะฮะลิเวอร์พูลเต็งแชมป์นะครับในขณะที่ทีมหนึ่งของอังกฤษก็คือไบรตันนี่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าจำชื่อชาวเปโดได้ไหมฮะนักเตะคนนี้ครับเคยอยู่วัตฟอร์ดแล้วผมบอกไอ้นี่เก่งมากเล่นบอลนะเอาตัวรอดสุดๆเลยในพื้นที่แคบๆนะครับแต่ว่ามาแรกๆเขาเหมือนคริสเตียโนโรนัลโดก็คือไม่จ่ายเพื่อนเลยอ่ะนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ไบรตันเขาไปคัดมาใหม่นะครับไปเจียรนายมาใหม่แล้วทำให้โอ้โหยิงประตูโหดมากครับในบอลยุโรปนะครับ6นัดนี่เขาซัดไป6ประตูแล้วนะครับให้กับทางฝั่งของไบรตันนะครับและยิงในทีสุดท้ายคุณลองดูภาพฮะมันเฮกันสุดๆจริงๆครับแล้วก็โรเบโตเดลแชบี้ตอนนี้นี่คือขึ้นหม้อมากไบรตันเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับก็ทำให้ปราบทั้งมักเซย์อาแยกซ์แล้วก็เอเทนไปนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงเช่นเดียวกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันนี้คือยูโรปาลีกนะครับไปดูโชเซ่มูรินโญ่กันบ้างครับมูรินโญ่เขาเปิดเผยดรีมทีมมาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาคุมสุดยอดสโมสรมาแล้วทั้งนั้นนะครับคว้าแชมป์ UCL กับปอร์โตใช่ไหมครับเชลซีเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกับท็อตแนมฮอสเปอร์รวมถึงโรม่าด้วยนะครับรายชื่อ11คนที่เขาพูดออกมาเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งเซอร์ไพรส์แล้วก็ยอมรับจริงๆนะครับโดยเขาใช้นักเตะสิงห์บลูปีที่ได้95คะแนนเนี่ยหลายคนนะทั้งโกปีเตอร์เช็คจอห์นเทอร์รี่ริคาร์โดคาวาโยนะครับแต่แบ็คซ้ายเนี่ยไม่เลือกแอชลีย์โคนะครับไปเลือกวิลเลียมกาลาสนะครับในขณะที่กองกลางครับไม่มีชาบีอลอนโซไม่มีมิเชลเวสเซียงไม่มีเวสลีย์สไนเดอร์นะครับที่เคยเกือบได้บัลลงดอนะฮะกองกลางเป็นมาเกเลเล่ลัมพาร์ดและโอซิลครับแม่เมซุตโอซิลคือคนที่ทำให้เรอัลมาดริดได้แชมป์ในปีนั้นเลยนะครับแอสซิสต์ให้โรนัลโดยิงกระจายในขณะที่3กองหน้าครับเลือกคริสเตียโน่เลือกเอเดนอาซาร์ช่วงนั้นอาซาร์ฮอตมากและหน้าเป้าเขาตัดสินใจดร็อกบาก่อนซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยนะครับช่วงเวลาหนึ่งมูรินโญ่เขาเป็นสเปเชียลวันจริงๆนะครับยังคิดถึงวันที่เฟอร์กี้เจอเขาได้เลยว่าเขาเก่งกาจแค่ไหนนะครับแต่โอเคช่วงที่มาอยู่กับยูไนเต็ดก็ได้ปีนึงนะครับนอกนั้นก็อาจจะยากลำบากนิดนึงกับนักเตะที่มีอยู่ในมือนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยงานมงคลของจอร์จินโญ่ครับนักเตะของอาร์เซนอลนะครับขอแฟนสาวแต่งงานครับเขาเคยมีภรรยาแล้วนะครับชื่อว่านาตาเลียแต่ว่าเลิกไปนะครับทีนี้เขามาคบกับนักแต่งเพลงคนหนึ่งซึ่งดังมากเป็นเซเลบก็คือแคทเธอรีนนะครับทีนี้แคทเธอรีนเนี่ยเคยเป็นคู่เดทของจูดลอนักแสดงฮอลลีวูดมาก่อนนะครับก็เป็นประเด็นกันอยู่นิดนึงนะครับว่าเอ๊ะยังไงจะกลับไปคืนดีหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยจอห์นโยขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับ Will you marry me นะฮะแล้วก็ให้นักไวโอลินมานะครับสีรวมถึงทำพรีเซนเทชันเป็นเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งแคทเธอรีนก็เซเยสนะฮะกำลังจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้นะครับก็ยินดีด้วยกับจอร์จินโญ่นะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงหน้าครับผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเต็มๆนะครับก่อนที่เราจะไปเยือนหงแดงลิเวอร์พูลครับซึ่งคุณรู้ใช่ไหมครับว่ามันมีการวางแผนกันมาแล้วครับว่าไอ้สแตนใหม่ของเขาที่แอนฟิลด์เนี่ยฮะ
ไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าโดนฟ้องล้มละลายนะครับบริษัทที่ผู้รับเหมานะฮะแต่สุดท้ายเขาทันวันแดงเดือดเพื่อเพิ่มไป 7,000 ที่นั่งในการไล่ถล่มเราแล้วเราจะทำยังไงให้รอดออกมาจากถ้ำเสือให้ได้ติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับตามที่เกิดมาในช่วงต้นว่าจะมีของมาเซอร์ไพรส์คนดูช่องของเราทุกคนครับและแน่นอนว่ามันคือเสื้อโปโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉลองเทศกาลคริสต์มาสตัวนี้นี่เองครับใครที่กำลังมองหาคอสตูมใส่ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็น25ธันวาคมนี้หรือว่าจะเป็นช่วงปีใหม่หรือจะซื้อเป็นของฝากและกำลังมองว่าจะซื้อของอะไรให้กับน้องให้กับเพื่อนให้กับแฟนให้กับเจ้านายดีและเขาอาจจะเป็นสาวกปีศาจแดงหรืออยากจะใส่เสื้อกีฬาที่มันคล้องกับเทศกาลแห่งความสุขนี้พอดีนะครับจัดไปได้เลยนะครับเพราะผมกล้าพูดได้เลยว่ายากมากและน้อยมากที่สโมสรจะมาทำคอสตูมตามเฟสติวัลเพราะปกติแมนยูก็รู้อยู่นะครับใหม่เสื้อซ้อมก็หมวกใหม่หมวกก็ผ้าพันคอนะครับก็จะวนเวียนอยู่กับของกีฬายากมากที่จะผลิตมาถ้าตัวนึงตุ๊ดจีนนะครับแต่นี่มันคือคริสต์มาสแล้วฝรั่งเขาจริงจังกับเทศกาลนี้มากๆนะครับเขาฉลองกัน3วันเลยอย่างที่ทุกคนทราบสงกรานต์แล้วก็ฉลองกัน3วันเนี่ยเขาฉลอง24เป็นคริสต์มาสอีฟ25คริสต์มาสเดย์และ26ก็คือ Boxing Day วันที่แจกของขวัญแล้วก็เอาของให้กันนะครับคุณยังใส่ทัน25ธันวาคมนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่มีเวลา10วันเพราะฉันรีบสั่งได้เลยนะครับมันเป็นสินค้าที่สวยมากนะครับแล้วโลโก้ปีศาจแดงของเราไปประทับปลายอยู่ในเสื้อเทศกาลมีคำว่า Manchester United อยู่นะครับมีโลโก้ปีศาจแดงมีกวางเรนเดียร์แล้วมีต้นคริสต์มาสแห่งความสุขแล้วผมชอบคอมากและนอกเหนือจากเป็นทรงโปโลที่ใส่แล้วดูภูมิฐานแล้วนะครับตรงคองเนี่ยฮะยังมีไอตัวคำว่า Manchester United อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นสินค้าที่หายากโคตรผมกล้าใช้คำนี้เลยดีใจมากที่ได้มาแต่ก็ได้มาในจำนวนจำกัดนิดนึงนะครับใครที่อยากได้นะครับลองฟังไซส์ให้ดีก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนอยู่นะไซส์ S เนี่ยมีแค่2ตัวเพราะผมสั่งมา3นะครับผมเอาไป1นะครับไซส์ M มี5 L มี5 XL มี5เช่นเดียวกันนะครับก็คือ3ไซส์ M L XL มีอย่างละ5ตัวและ2 XL มีตัวเดียวเพราะฉะนั้นนี่เป็นสินค้าโคตรลิมิเต็ดที่จัดมาให้กับคนดูช่องประวิทย์ผมวันนี้ผมถึงบอกไงว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับเสื้อโปโลแมนยูเทศกาลวันคริสต์มาสกวางเรนเดียร์จัดไปได้เลยครับผมรับประกันด้วยเครดิตของตัวเองว่าถ้าคุณเอาสินค้าตัวนี้ซื้อฝากให้ใครแล้วเขาไม่แฮปปี้คุณไปด่าร้านซุนฮอยหลุนได้เลยไลน์มาหาทีมงานของเราได้นะครับราคาเนี่ยผมกดมาทั้งหมด15ตัวผมได้ลดราคามาหลายปอนด์เหมือนกันนะครับจาก 3,000 กว่าบาทนะครับปล่อย 3,500 ปล่อยได้ 2,850 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบมาจองได้เลยนะครับไม่รับประกันว่าจะมีล็อต2ผมเอาล็อตนี้ให้มันชัวร์ก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ล็อต2ถ้าไม่ถือใส่ปีใหม่ก็ได้ก็จัดไปแต่อยากให้ทันคริสต์มาสไงเพราะว่าใกล้25แล้ววันนี้เหลือ10วันเท่านั้นนะครับจัดมาได้เลยครับ 2,850 บาทจะซื้อไปใส่เองปีนี้คอสตูมจะใส่อะไรดีคิดยากนะครับเพราะคุณอายุเยอะแล้วคุณจะไปใส่แบบหมวกซานต้าอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบอาจจะตลกหน่อยเอาเสื้อโปโลแมนยูของคริสต์มาสไปใส่แล้วคุณจะดูดีแน่นอนครับคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าวัดใจแฟนบอลปีศาจแดงแก๊งที่ไม่เอาเอริกเทนฮากพอสมควรเลยนะครับเพราะมันมีกระแสแมนยูไนเต็ดกับแกรมพอตเตอร์มา 2-3 วันซึ่งตัวของผมเองก็พยายามชั่งน้ำหนักอยู่นานพอสมควรนะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยมันมาจากกระแสสื่อที่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่อย่างพวก90 minutes นะครับ Talk Sport หรือแม้กระทั่ง The Sun แบบนี้นะครับแต่มาวันนี้นะครับมันได้รับการยืนยันจากท้องถิ่นแล้วก็วงในว่ามันไม่ใช่ข่าวลือนะครับแต่มันจะเป็นจริงแค่ไหนเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับผมไปเริ่มจากกระแสของปีศาจแดงก่อนในยุคของเทนฮากนี่นะฮะณตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าการโดนด่าการวิจารณ์มันอาจจะดูเบาบางลงไปเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่าเราตกรอบเมื่อวันอังคารครับการที่ทุกอย่างมันดูหยุดนิ่งไปเพราะว่ามันพุธพระราชบดีแล้วก็ศุกร์นะครับตอนนี้มันดูเหมือนน้ำมันค่อนข้างนิ่งไม่เชี่ยวเหมือนช่วงที่ตกรอบใหม่ๆเพราะคนเอาจริงๆก็เหมือนกับเตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าโอ้โหคุณชนะบาเยิร์นยังไม่พอเลยคุณต้องไปลุ้นให้2ทีมนั้นเสมอกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการน็อกจาก UCL คนยอมรับได้ในระดับหนึ่งเพราะมันผ่านมา5เกมมีคะแนนแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยครับว่าน้ำมันจะเชี่ยวอีกครั้งหนึ่งในเกมที่หลังจากจบแดงเดือดนะครับก็คือคืนอาทิตย์ถ้าหากบอลมันมีโอกาสแพ้สูงอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้แบบไร้ทรงเนี่ย
โอ้โหรับรองครับวันจันทร์กระแสปลดมันจะมาอีกครั้งนึงนะฮะทีนี้เอาแค่วันนี้ก่อนก็คือคืนศุกร์เข้าสู่เช้าวันเสาร์เนี่ยณตอนนี้มีการรายงานนะครับว่าทางฝั่งของเอริกเทนฮากเนี่ยได้ไปเจอกับตัวแทนของเซอร์จิมไรคลิฟจริงนะครับตัวแทนยังไม่มีการระบุชื่อว่าเป็นใครแต่มีการเดา ว่าน่าจะเป็นเดฟเบรฟอร์ดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของจิมไรคลิฟที่จะเอาเข้ามาเป็นไดเรคเตอร์เป็น CEOเป็นหนึ่งในแคนดิเดตสำคัญนะครับให้คุณผู้ชมนึกภาพง่ายๆครับว่าตอนนี้ครับจิมแรดคลิฟเนี่ยคนเขากำลังซาวเสียงก็อยู่ว่าอำนาจที่อยู่ในมือ 25% เอ้ยมันจะเท่าไหร่นะครับเขาจะดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนี่ยออฟฟิเชียลคือมกราคมก็คือหลังจากปีใหม่แน่ๆตอนนี้คือโปรเซสทุกอย่างมันแทบจะจบลงแล้วนะครับเหลือแค่รอเวลาและการประกาศนะครับนี่พอจิมเข้าเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยอำนาจเขากับวงการฟุตบอลเขาจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่คนก็ยังคาดไม่ถึงนะครับแต่ทีเนี้ยพอมีการเปิดเผยกันออกมาว่าเอริกเทนฮากได้เจอกับผู้ช่วยคนนึงของเซอร์จิมไรคลิฟซึ่งอ่ะผมเดาว่าเป็นเดฟเบรฟอร์ดแล้วกันนะครับเขามีความมั่นใจครับว่าเขาไม่โดนปลดแน่นอนแม้ว่าโอกาสในการพ่ายแพ้ในเกมแดงเหลือซึ่งจริงผมก็ตั้งสมมติฐานไปแล้ววันนั้นไลฟ์ไปนะครับใครไปดูย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนั้นไลฟ์ตอบคำถามเรื่องผู้จัดการทีมเดโก้ซิเมโอเน่แบบนี้ด้วยนะครับอาจจะดูคลิปนี้ให้จบไปผมก็ได้พูดไปแล้วว่ามันมีสมมติฐานเช่นเอาความเป็นไปได้นะสมมติออกมาจากแอนฟิลด์แพ้ 4-0 แพ้ 5-1 แบบเนี้ยตัวของแฟนฟุตบอลเองยังคงเอาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งจากเสียงโหวตมามันก็ยังแบบ60-40-70-30อยู่อย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เขามีความมั่นใจว่าทางฝั่งของเซอร์จิมแรดคลิฟยังคงให้โอกาสอยู่นะฮะอันนั้นเป็นมุมที่เทนฮากเจอกับผู้ช่วยนะครับแต่ทีนี้ครับมาดูกระแสของแกรมพอตเตอร์กันบ้างแกรมพอตเตอร์อย่างที่ผมเกริ่นไปครับวันนี้แมนเชสเตอร์เองนิวเล่น 4-5 คำปรับแอตเลติกเทเลกราฟเริ่มมีการรายงานถึงนะครับเพราะฉะนั้นครับมันเป็นการยืนยันได้เลยครับว่าข่าวแกรมพอตเตอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ลือแล้วฮะมันมีมูลแน่นอนจับไปนี่คือมูลเละเลยนะครับและมันเป็นจริงแน่ๆนะครับกับการที่เขาเตรียมแผนสำรองไว้ครับเรื่องของเศรษฐีเรื่องของผู้บริหารไม่แปลกครับที่เขาจะต้องมี second plan มีแผน B เอาไว้ถ้าหากสมมติคือเขาจะฝากความหวังกับคนใดคนหนึ่งไม่ได้นึกสภาพเราเป็นผู้อำนวยการหรือว่าเป็นchief เป็น CEO ครับถ้าหากคนคนหนึ่งผลงานแบบดูไม่ค่อยดีคุณจะให้แบบติดลบตลอดเวลาเนี่ยคุณจะไม่มองตัวแทนบ้างเลยเหรอชีวิตนุชเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นครับมันมีการเปิดเผยกันออกมาว่าจิมแรดคลิฟได้เจอกับแกรมพอตเตอร์แล้วนะครับเมื่อกี้เทนฮากเจอผู้ช่วยแต่อันนี้บอกว่าเซอร์จิมเนี่ยไปเจอแกรมพอตเตอร์มาแล้วนะครับเป็นเรื่องที่รายงานกันออกมา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดเผยก็ว่าจริงๆแล้วครับคุณซื้อของนี้ซึ่งจิมไลท์คลิปเป็นเจ้าของอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเคยติดต่อพอตเตอร์ให้ไปคุมนะครับคือเซอร์จิมค่อนข้างมีความชอบในการดูพอตเตอร์ทำตอนสมัยอยู่ไบรตันนะครับผมย้ำว่าตอนสมัยอยู่ไบรตันนะครับแต่โอเคพอมาอยู่เชลซีเอาจริงเขาล้มเหลวชัวร์แม้ว่าโอเคการซื้อนักเตะใหม่เข้ามามันก็ไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเขาเองนะเพราะย้ำอีกทีนะเชลซีช่วงนั้นเนี่ยซื้อนักเตะเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะครับก็ความพอใจไม่รู้ว่ามาจากท็อตโบลี่มาจากเจ้าของเขาไอ้เบดัตเอ็กเบลี่หรือว่าเป็นของแกรมพอตเตอร์เพราะถ้าหากคุณซื้อมาเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณซื้อมันจำได้ป่ะนักฟุตบอลของเชลซีมัน30กว่าคนอ่ะอยู่ในห้องแต่งตัวยังล้นถ่ายรูปมายังมีคนประชดว่าแบบต้องต่อแถวเก้าอี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดการทีมในสนามซ้อมยังจำมันไม่ได้มันมีเยอะอะไรเยอะขนาดนี้มันส่งผลต่อการปกครองนะเพราะฉะนั้นแกรมพอตเตอร์ก็เลยโดนไล่ออกมาจากเชลซีแต่ว่าพอไปดูเปอร์เซ็นต์การชนะก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นมันฝ่ายบริหารนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยเขาทำได้แค่ 1.27 ต่อ1เกมนะครับน้อยที่สุดในกุนซือเชลซีนะครับน้อยกว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับน้อยกว่าพวกหลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีกูสติดดิ้งแม้กระทั่งอังเดเวียโบอาสนะเขาอาจจะมีเวลาได้พิสูจน์ตัวเองค่อนข้างจำกัดด้วยนะครับณเวลานั้นนะครับทีนี้สื่อมวลชนก็เลยเอามาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยแล้วถ้าหากว่าตัวแทนเนี่ยเหมือนกับที่พูดกันมาโดยตลอดว่ามันมีทีมอินทีมเอาท์ของเทนฮากโอ้ยโอ้โหแย่มากเลยไอ้โค้ชคนนี้มันส่วนใหญ่ที่คำด่าของผู้จัดการทีมคนนี้ใช่ไหมก็หัวดื้อซื้อตัวแต่พวกพ้องกันเองนะครับกบในกะลาไม่ยอมออกไปอยู่นอกสังคมจากคนดัชบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำวิจารณ์ของเขานะครับโดนจับแผนการเล่นได้แล้วนะครับมันจะมีคำพูดเสมอว่าณตอนนี้โค้ชที่เป็นตัวแทนเนี่ยมันไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะครับทีนี้พอมันมีเปิดเผยชื่อออกมานะครับนอกเหนือจากฮันซี่ฟริกแล้วก็
โลเปเตกีที่ผมอาจจะยังไม่พูดถึงเพราะว่ามันเบามากเลยครับมันเหมือนลมพัดเสร็จแล้วมันก็ไปเลยนะฮะแต่ที่เอามาพูดเนี่ยคือมันเป็นกระแสมันสองมันก็คือแกร์พอเตอร์พอมันมีชื่อมาชัดเจนว่าโอเคตุ๊กตาตัวเนี้ยจะมาแทนเอริกเทนฮากแล้วนะพอมันเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าแฟนบอลเริ่มแตกเสียงแตกว่าเอาหรือไม่เอานะฮะแล้วคุณคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาแล้วลองฟังผมดูนะฮะตอนนี้ฮะสื่อมวลชนจากที่ตอนแรกเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาก็ยังไม่ควรปลดกลางซีซั่นเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ำแผลเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากแผลที่มันกำลังจะปิดสนิทกำลังจะเป็นแผลแค่แผลเปลนแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหนองได้เลยในอนาคตหรือเปล่านะครับแต่พอเป็นแกมพอเตอร์เข้ามาโอ้โหตัวละครมันยิ่งชัดเลยว่าคนที่จะแทนเป็นใครเนี่ยเขาเอามาเปิดเผยเลยว่าเทนฮากคุมทีมชนะถึง 60.47% ตั้งแต่อเล็กซ์เฟอร์กูสันออกไปคนนี้คือสูงที่สุดนะครับนับตั้งแต่นับย้อนกับไปมอยส์ฟันเกามูรินโญ่นะครับโอเลกุน่าโซชาร์ลาฟลังนิกคนนี้คือคนที่มากที่สุดนะครับและไม่เพียงเท่านั้นครับฤดูกาลที่แล้วจับต้องได้ชัดเจนคือพาทีมกลับไปได้อันดับ3เข้าชิง2ถ้วยแชมป์1แล้วก็รองแชมป์อีก1นะครับอย่างซีซั่นเนี้ยมันดูเหมือนกับแทบจะไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมครับแต่สื่อมวลชนก็ยังบอกว่าถ้าเราหาเหตุผลดีๆในการมารองรับฤดูกาลนี้ของเอเซนฮาที่ยังเห็นได้ชัดว่าเขามีฝีมือนะครับก็คือการทำให้อเลฮานโดกาลาโชเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของนักเตะดาวรุ่งกลายเป็นวันเดอร์คิดข้อที่2ก็คือการทำให้คอบี้เมนูขึ้นมาได้ระดับนี้และข้อที่3ก็คือแม็กควายกลับมาคืนฟอร์มนะฮะแต่ข้อที่3เนี่ยผมอาจจะถีบนิดนึงผมว่าแม็กควายเนี่ยมันไม่ได้กลับมาคืนฟอร์มเพราะเทนฮากหรอกกลับมาคืนฟอร์มด้วยตัวเขาเองมันอดทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันก็ยังมีอะไรดีๆให้คิดนะพอมันเป็นแกมพอเตอร์เข้ามาเนี่ยกระแสมันก็เริ่มจะเหวี่ยงกลับไปนะเหมือนเคยเห็นกระแสโซเชียลมีเดียไหมล่ะเรื่องนี้พอพูดโอ้ด่าเพราะว่าลูกขึ้นไอ้กระแสมันพลิกกลับมาเว้ยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะเพราะวันเนี้ยผมก็เข้าไปดูในข้อความส่วนใหญ่ก็ยังคงแตกเสียแตกอยู่ยัง40 60บางคนก็ต้องอยู่ต่อให้ทำยังไงผู้จัดการทีมเอาใครมาแทนนะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะทาง Financial Fair Play ล่าสุดของปีศาจแดงเนี่ยพอตกรอบ UEFA Champions League บอกเลยนะครับว่ายากมากนะครับในการที่จะไปตามกุญสือใครเข้ามานะครับโดยเฉพาะ Big Name นะพวกกุญสือตัวยากมากนะครับพอการตก UCL นั่นหมายความว่าคุณเองก็จะต้องมีรายได้ที่หายออกไปหมายความว่าในมกราคมนี้หรือว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยเป็นสายแดงต้องขายนักฟุตบอลหรือว่าเทรดออกไปแบบเยอะๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมมีโพสต์ข้อความเอ้ยวันนี้หรือเมื่อวานเพราะว่าข่าวมันออกมาราเฟวาราเนี่ยสัญญาไม่ใช่ตามที่เปเปอร์นะครับคือซื้อมาจากเรอัลมาดริดจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาเขาอยู่ถึง2025มิถุนายนนะครับก็คืออีก2ปีนะครับแต่ความจริงแล้วคือสัญญา361ครับหมายความว่าจะหมดจริงๆแล้วเนี่ยในเดือน6ปีนี้ถ้าหากไม่ได้มีความอยากจะต่อสัญญานี่คือขายได้เลยหรือวารานสามารถคุยกับทีมนอกประเทศอังกฤษได้ในมกราคมนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่แบบโอ้โหปีศาจแดงอาจจะต้องเสียไปตั้งแต่ไปฟรีๆอีกแล้วเหมือนที่ซื้อปอกป่ามานะครับแม้ว่าวารานอาจซื้อมา42ล้านปอนด์ก็ตามทีนะครับแต่ว่าวันนี้จากที่ผมนั่งอ่านข้อความที่ผมโพสต์ลงไปใน Facebook นะฮะจะไปเอาขึ้นมาก็ได้นะครับเฮ้ยแฟนบอลเหมือนกับมูฟออนเลยนะเขาบอกว่าวารานเนี่ยอ๋อคือผมไปพูดว่าวารานจริงๆแล้วค่าเหนื่อยอาจจะไม่ถึง 300,000 นะเพราะจ่ายจริงอยู่ที่ 250,000 นะครับต่อสัปดาห์นะครับจะเพิ่มถึง 300,000 มั้ยเนี่ยอยู่ที่จำนวนนัดที่เขาลงสนามนะแฟนบอลก็บอกว่าเอ้ยขายออกไปเถอะเทรดออกไปเถอะแล้วก็ไปซื้อกองหลังตัวใหม่มาดีกว่านะครับแม้ว่าวารานจะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้นะครับเพราะถ้าปีแสดงปล่อยวารานออกไปเนี่ยจะเซฟเงินได้ถึง13ล้านปอนด์ต่อ1ปีนะเพราะค่าเหนื่อยเขาเยอะมากนะครับเขาได้วีคนึง 300,000 นะลองคิดดูว่าปีนึงก็เดือนนึงก็คือประมาณ1.2 ล้านถึง 1.5 ล้านนะครับยังไม่รวมโบนัสนะครับคนก็เลยบอกอยากจะให้ปล่อยไปแล้วซื้อตัวใหม่นะครับมีมาซิยาวตัวคาเซมิโลนี่ผมว่ากระแสมันยังคงชอบเขาอยู่นะครับแต่ผมยังคงย้ำนะว่าชองแคร์โตริโบที่หลายคนชอบเนี่ยเขามีพฤติกรรมนอกสนามไม่ค่อยดีนะฮะลองไปสืบกันดูได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ประเด็นแรกเลยคือพอตเตอร์กับเทนฮากแฟนฟุตบอลแมนยูเด็ดในช่องป๊อปปี้ผลเลือกใครคอมเมนต์เข้ามาแล้วขอเหตุผลด้วยนะครับขอเหตุผลดีๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมานั่งอ่านนะพรุ่งนี้เดี๋ยวมีคลิปด้วยนะครับเพราะแดงเดือดเตะวันเสาร์เตะวันอาทิตย์นะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยเสื้อเฟสติวัลครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะมีชุดคอสตูมใส่ในวันคริสต์มาสวันปีใหม่นะครับเป็นสิ่งที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับก็คือเสื้อโปโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉลองเทศกาลคริสต์มาส25ธันวาคมนี้ครับใครที่กำลังมองหาของฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าอยากจะซื้อฝากรุ่นพี่รุ่นน้องซื้อฝากแฟนนะครับผมบอกเลยว่าถ้าหากคุณเอากิฟต์ตัวนี้ให้กับ
คนที่รับเนี่ยไม่มีใครไม่แฮปปี้แน่ๆ นะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเมกาสโตร์น้อยมากครับที่จะผลิตสินค้าตามกระแสครับแมนยูคือแมนยูครับเขาจะทำในแบบที่ตัวเองชอบนะฮะกระมวกผ้ามันคอเสื้อบอลเสื้อซ้อมนะครับเต็มที่ก็มีกระเป๋าสตางค์มีนาฬิกาปลุกอะไรแบบนี้แต่เนี่ยคือครั้งแรกที่แบบอ่ะทำตามเทศกาลหน่อยนะครับ 2-3 ปีครั้งนางมันมีอยู่ 2-3 ตัวอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้คือเสื้อโปโลแมนยูแต่คริสต์มาสครับซึ่งมันก็เป็นลายลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยนะฮะกวางเรนเดียร์เสื้อคริสต์มาสมีโลโก้ปีศาจแดงตรงคอยังมีคำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เลยเป็น official product จาก Mega Store นะครับมีตั้งแต่ไซส์ S ยัน 2XL เลยนะครับย้ำอีกทีนะครับ S มี2ตัว M กับ L มีอย่างละ5นะครับ XL มี5และ 2XL มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรีบไลน์เข้ามาได้เลยนะครับลดราคาจาก 3,500 บาทเหลือ 2,850 บาทคุณเอาไปให้ทันนะรีบสั่งตอนนี้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังสั่งได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งไม่ทัน25ธันวาคมแต่ถ้าใครบอกว่าผมไม่เป็นไรผมรอใส่ปีใหม่ก็ได้เพราะมันก็คือเทศกาลนะก็ตามสบายนะครับหรือว่าคือซื้อทีเดียวนะคุณใส่ได้ทุกเทศกาลเลยคริสต์มาสมีทุกปีนะไลน์มาหาน้องผมได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายผมขอฝากนิดนึงครับใครดูไทยรัฐทีวีบ้างครับพอดีภรรยาผมนะฮะโปรโมทให้เมียหน่อยนะครับคือเมียผมเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวที่ไทยรัฐทีวีนะทีนี้เขามีแคมเปญให้โหวตผู้ประกาศข่าวในดวงใจนะครับลบเลยโหวตให้เมียผมด้วยนะครับก็คือเข้าไปสแกน QR code อันนี้ได้เลยครับเมียผมคุณขวัญณัฐนันนะฮะซึ่งถ้าใครเคยดูพ่อป๊อปแม่ขวัญในคลิปเรานะฮะก็น่าจะรู้จักภรรยาผมเป็นอย่างดีเป็นผู้ประกาศข่าวที่ไทยรัฐช่อง32นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลบกลแรงโหวตนิดนึงครับแฟนๆครับไปโหวตภรรยาผมได้นะครับก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยครับทีนี้เข้าไปก็อาจจะรบกวนกรอกชื่อกรอกนิดหน่อยฮะแล้วก็โหวตคุณขวัญ นิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับใครโหวตเสร็จมารับรางวัลจากเมียผมได้นะครับ ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ